ารอีกชนิดนึงนะครับผมคิดว่าไม่มีใครไม่รู้จักนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพักหลังเนี่ยก็คือเรื่องของชาเขียวกรณีของการผลิตชามันจะมีเรื่องของการนวดชามีเรื่องของการบ่มชานะฮะก็ทำให้สารเคมีที่อยู่ในชานั้นนะครับมันเปลี่ยนสภาพไปไม่เหมือนกันดังนั้นกรณีของการบ่มชานะฮะมันจะทำให้สารตัวหนึ่งที่มีประโยชน์มากนั้นนะครับมันเสื่อมหายไปสารตัวนั้นก็คือสาร EGCG หรือที่เราเรียกกันสั้นๆนะครับว่าแคทเทชินนะสารตัวนี้นั้นเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็ไม่ค่อยให้ความสนใจกันสักเท่าไหร่แต่ว่าหลังจากที่มีการศึกษาติดตามศึกษาคนญี่ปุ่นคนจีนที่บริโภคชาเขียวมากๆเนี่ยนะครับพบว่าคนพวกนี้มีอุบัติการเกิดโรค2โรคนี้ลดลงฮะอันที่1ก็คือโรคมะเร็งอันที่2ก็คือโรคหัวใจและหลอดเลือดนะในที่สุดแล้วก็พบความเกี่ยวพันกันระหว่างการบริโภคชาเขียวกับเรื่องของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งค่อนข้างจะชัดเดิมนั้นเนี่ยหลังจากที่เรามีความเข้าใจว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องของ3อย่าง3กลไกลิ่มเลือดคอเลสเตอรอลสูงและก็เรื่องของการเกิดอนุมูลอิสระสิ่งที่เขาคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับกรณีของชาเขียวก็คือการลดอนุมูลอิสระเนื่องจากสาร EGCG คาเทชินนั่นนะครับเป็นสารตัวหนึ่งที่เป็นพวกไบโอฟลาโวนอยด์ช่วยในเรื่องของการลดอนุมูลอิสระได้เป็นสารต้านออกซิเดชันที่ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นกลไกชัดเจนเลยครับว่าชาเขียวสาร EGCGคาเทชินนั้นเข้าไปช่วยในเรื่องของการลดอนุมูลอิสระแต่พักหลังๆมีงานวิจัยมากขึ้นมากขึ้นพบว่ามันไม่ใช่แค่นั้นครับข้อดีของชาเขียวสารสกัดจากชาเขียวข้อดีของ EGCG ข้อดีของคาเทชินมันมีมากกว่านั้นสิ่งที่เขาพบในวันนี้เลยก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของคอเลสเตอรอลครับโดยที่สิ่งที่พบเลยก็คืออีสาร EGCG เนี่ยนะฮะมันเข้าไปทำให้กลไกในเรื่องของการดูดซึมคอเลสเตอรอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการละลายของคอเลสเตอรอลในสารไมเซลก่อนที่คอเลสเตอรอลจะถูกดูดซึมเนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนสภาพไปเป็นสิ่งที่เรียกว่าไมเซลก่อนพวกเราอาจจะไม่เข้าใจนะฮะกรณีของการดูดซึมในทางเดินอาหารในลำไส้เนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนสภาพของไขมันที่เป็นเม็ดโตๆเปลี่ยนสภาพไปเป็นพวกสารที่เรียกกันว่าไมเซลเป็นไขมันเม็ดเล็กๆเพราะฉะนั้นปรากฏว่าคาเทชินมันเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลไกตรงด้านนี้เพราะฉะนั้นมันจะไปลดกลไกการดูดซึมคอเลสเตอรอลผ่านกระบวนการสร้างไมเซลนะตรงนี้เองที่พบว่าคอเลสเตอรอลมันลดลงได้ด้วยนะครับจากการบริโภคชาเขียวนะครับอีกเรื่องนึงเลยก็คือเรื่องของการสร้างตัวรับLDL ที่อยู่ในตับนะเพราะฉะนั้นกรณีของคอเลสเตอรอลที่มันลดความเข้มข้นลงนะครับไอ้เรื่องของกลไกการรับ LDL นี่นะฮะมีการเปลี่ยนแปลงไปเนื่องมาจากการทำงานของพวกสาร EGCG อันนี้เริ่มมีความสนใจในประเด็นนี้กันมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูดซึมคอเลสเตอรอลเกี่ยวข้องกับเรื่องของเมตาบอลิซึมของคอเลสเตอรอลในทางเดินเลือดแล้วก็ในตับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเรื่องของการลดอนุมูลอิสระนะอันนี้เป็น3กลไกที่เราเริ่มมีความเข้าใจมากขึ้น